แผาจำความได้เนี่ยแพลโดนล้อเลียนตลอดเลยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยแพลเป็นเด็กที่รูปร่างผอมกล่องมากรูปร่างเบาบางคนอื่นจะรู้สึกว่าแรลเปราะบางเหลือเกินโดนล้อเลียนโดยเฉพาะเรื่องของเสียงเพราะว่าแพวเป็นคนที่เสียงเล็กเสียงเบาเสียงนุ่มมากทุกคนจะบอกว่าเสียงง้องแง้งอ่อนแอมากเหลือเกิน ตอนแรกๆเนี่ยการล้อเลียนเนี่ยมันมาจากในรูปแบบของการหัวเราะยาะล้อเลียนบุคลิกบ้างละ่ะล้อเลียนบุคลิกเวลาพูดบ้างละ่ะเป็นเรื่องตลกขบขันสําหรับคนอื่นแต่สําหรับแพรอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยเรารู้สึกว่ามันเป็นการลดทอนความมั่นใจลดทอนพลังใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งทําให้เราตั้งคําถามว่า ทำไมเราถึงไม่ดีพอหรอทําไมคนอื่นถึงไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราทําไมเราถึงไม่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นไอ้ความไม่มั่นใจนั่นแหละคะ่ะทำให้แพลวเนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวแล้วก็เก็บตัวแล้วแพลวก็พยายามที่จะหาเสียงเสียงหนึ่งอะคะ่ะที่มาแทนเสียงเล็กๆของแพลวเสียงเนี้ยที่มาบอกคนอื่นว่าแพลวอะไม่ได้อ่อนแออย่างที่คนอื่นเขาแปะป้ายเอาไว้นะ เสียงที่บอกว่าแรวเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งนะแล้ววันนั้นแรวก็ได้เจอเสียงเสียงนั้นค่ะเสียงเสียงนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงที่ทําให้แพรู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อ่อนแอเราไม่ได้ปบกเปียกเหมือนที่คนอื่นเขาเข้าใจอย่างที่คนอื่นเขาตัดสินเราจริงๆแล้วอ่ะความแข็งแกร่งอะมันมาจากข้างในของเราตั้งหาพอแพรได้เจอความมั่นใจจากความแข็งแกร่งข้างในของแพรแล้วเนี่ย แถวตั้งคำถามกับสังคมเลยว่าสังคมโดยรวมเนี่ยตัดสินมนุษย์ด้วยกันจากภาพลักษณ์ภายนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือเสียงที่แพลวเล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่สร้างความมั่นใจให้แพลวกลับมายืนอีกครั้งหนึง่งกลับมาเจอคนอื่นอีกครั้งหนึง่งเสียงเสียงนั้นนะคะแพลวเรียกมันว่าศิลปะทุกวันนี้คะ่ะเรากำลังอยู่ในสังคม ที่ให้ค่าที่ตีค่ากับวัตถุกับสินค้ากับสิ่งของมากกว่าให้คุณค่ากับมนุษย์ด้วยกันอีกด้วยซ้ำเราอยู่ในระบบเศรษฐ,ฐกิจที่หมุนเวียนด้วยระบบทุนนิยมที่รู้จุดอ่อนของพวกเราทุกๆคนเลยว่าจุดอ่อนของเราทุกคนเนี่ยต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆเราอยากให้คนอื่นยอมรับเรา เขาจึงใช้จุดจุดเนี้ยในการบอกเราว่าเรากําลังขาดอะไรล่ะเรายังต้องการที่จะมีอะไรอีกเพื่อให้เราได้รับการยอมรับนั้นทําให้เราอยากที่จะได้อยากที่จะมีอยากที่จะบริโภคมากขึ้นแต่ทุกคนเคยสังเกตไหมคะว่ายิ่งเราบริโภคมากเท่าไหร่เรายิ่งกลับรู้สึกว่าเราไม่เคยถูกเติมเต็มในระยะยาวเลยสักทีหนึ่ง เรายังหอยหาการบริโภคยังหอยหาการยอมรับตลอดเวลาอยู่เสมอเราวิ่งเหมือนกับเป็นหนูที่ติดจันแล้วเราก็สามารถที่จะบริโภคได้ด้วยเนื่องจากว่าสินค้ามันถูกกดราคาให้ต่ําลงเราจึงสามารถบริโภคได้มากขึ้นเมื่อเราสามารถที่จะบริโภคได้มากขึ้นเนี่ยการผลิตมันจึงต้องมากขึ้นตามไปด้วยและไอ้เบื้องหลังการผลิตเนี่ยเองคะ่ะ คือแรงงานตัวเล็กๆที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกกดขี่ที่ถูกกริดรอนที่ถูกคุกคามสิทธิ์แล้วก็เสียงของเขาอย่างเป็นระบบเล่าถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเขาถูกกดขี่ถูกกริดรอนสิทธิ์และเสียงขนาดไหนกันนะวันนี้แพลวเลยจะยกตัวอย่างให้ฟัง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้พูดถึงการกดขี่ของอุตสาหกรรมฟาสต์แฟชั่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าตึกรานาพลาซาในบังกลาเทศได้ถล่มลงในขณะที่มนุษย์เหล่านี้กำลังทำงานถักทอเสื้อผ้ากำลังเย็บผ้าเนื่องจากว่ามีการบริโภคจำนวนมากทำให้มีการผลิตจำนวนมากและเขาไม่สามารถ ที่จะหยุดงานได้เลยซึ่งเป็นเรื่องปกติของเขาเขาไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะมีการเตือนแล้วก็ตามว่าตึกเนี้ยมันร้าวมากเต็มทนแล้วมันไม่มีความปลอดภัยหลงเหลืออยู่แล้วตึกเนี้ยมันไม่สามารถอยู่ได้แล้วด้วยซ้ําแต่คนเหล่าเนี้ยเขาจําเป็นที่จะต้องผลิตเสื้อผ้าให้กับผู้บริโภคใส่เขาจึงต้องอยู่และเย็บเสื้อผ้าในขณะที่ตึกค่อยๆถล่มลงมาทำให้เขาเสียชีวิต ทั้งหมด1,134คนและบาดเจ็บอีก2,500คนนี่นับว่าเป็นเหตุการณ์เดียวเท่านั้นนะคะมีหลายเหตุการณ์มากๆที่กระตุ้นให้แรงงานเหล่านี้ลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาประท้วงและบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขาถูกกดขี่แบบนี้ไม่ไหวแล้วค่าแรงที่ดูเหมือนจะน้อยเกินไปถ้าเทียบกับค่าครองชีพของเขาเขาถูกกดขี่ทางร่างกายและจิตใจไม่ไหวแล้ว แต่ทุกๆครั้งที่เขาลุกฮือขึ้นมาเพื่อประท้วงเพื่อสิทธิ์และเสียงของเขาเองนั้นเขากลับถูกคุกคามกดขี่และถูกใช้ความรุนแรงเพื่อกดให้เขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาเพื่อพูดแทนตัวเองได้อีกเมื่อฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกๆคนอาจจะรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันช่างเป็นเหตุการณ์ที่ไกลตัวเหลือเกิน มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรของรัฐหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรใหญ่ๆหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้บริโภคมีอำนาจในกรรมมือมีส่วนในการรับผิดชอบของระบบนี้ทั้งนั้นอย่างไรหรือเพราะว่าเราทุกคนคือสามารถที่จะเปลี่ยนระบบของการบริโภคได้ เราทุกคนสามารถที่จะบริโภคอย่างมีการตระหนักรู้อย่างมีสติและสามารถที่จะเปลี่ยนระบบการบริโภคด้วยการสนับสนุนธุรกิจที่มีให้ความเป็นธรรมกับมนุษย์ตัวเล็กๆเหล่านี้ได้เมื่อเราสนับสนุนธุรกิจเหล่านั้นแล้วเนี่ยอุตสาหากรรมใหญ่ๆก็จะเปลี่ยนระบบเพื่อให้มีมนุษยธรรมกับมนุษย์เหล่านี้มากขึ้นเองค่ะในฐานะ ที่แพรเป็นศิลปินแพรเป็นศิลปินของการแสดงสดแลวะวิดีโอค่ะแล้วแพรเนี่ยก็คิดว่าในฐานะที่แพรเป็นศิลปินแพรจะทําอะไรเพื่อให้คนเหล่าเนี้ยได้มีความเป็นธรรมได้มากขึ้นได้บ้างงานศิละปะเนี่ยคะ่ะมันเป็นภาษาของภาพซึ่งเป็นภาษาสากลเป็นภาษาที่ทุกๆคนเนี่ยได้เข้าใจเมื่อคนเห็นภาพ ของงานศิลปะภาพของงานศิลปะเนี่ยมันจะเข้าไปซึมลึกอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของทุกๆคนทําให้ทุกๆคนเนี่ยเกิดการตระหนักรู้และเปลี่ยนแปลงจากระบบภายในเมื่อเปลี่ยนแปลงจากระบบภายในมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมที่กว้างขึ้นเองขั้นตอนของการทํางานของแพลวก็คือว่าแพรวได้ลงพื้นที่เพื่อไปคุยกับแรงงานเหล่านี้ ซึ่งแรงงานเหล่านี้เขาได้ข้อสรุปว่าหนึ่งเขาถูกมองอย่างที่ทุกท่านเห็นกันเนี่ยค่ะเขาถูกมองเหมือนกับเขาอะเป็นเครื่องมือและเป็นเครื่องจักรที่อยู่เบื้องหลังสินค้าของเราเท่านั้นแทบจะไม่มีตัวตนในในสายตาของเราด้วยซ้ําแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองอะเป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนเครื่องจักรที่ทํางานทุกๆุกนาที ทุกๆวินาทีทุกๆชั่วโมงซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วถูกกดขี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นเช่นเดียวกันทุกคนอาจจะเห็นว่าภาพของแพรวมันเป็นภาพที่มีสีสันโฆษณาสีสันเหมือนโฆษณาชวนเชื่อสีสันที่สวยงามสดใสแต่ภายใต้ความสดใสของโฆษณาชวนเชื่อเหล่านั้นเนี่ยคือความโหดร้ายคือความหดหู คือการที่คนเหล่านี้ถูกกดขี่เมื่อแพรวได้สร้างงานศิลปะเหล่านี้แล้วเนี่ยแพรวคิดว่าแพรวจะนำมันไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในระดับกว้างได้อย่างไรกันแพรวทำงานศิลปะเรื่องนี้มาสิบปีแล้วคะ่ะแพรวแสดงในพื้นที่พิพิธภัณฑ์พื้นที่สีขาวที่พูดให้กับคนใน วงการศิลปะเท่านั้นเพียงแต่ว่าแพรวคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่แพรวจะนำศิลปะออกมาสู่โลกภายนอกแพรวเชื่อว่างานศิลปะมันจะมีพลังมากขึ้นเมื่อมันถูกนำออกมาจากโลกของศิลปะขั้นตอนแรกของแพลวก็คือว่าแพรวเอางานวิดีโอที่ทุกท่านเนี่ยได้ดูคลิปไปเมื่อกี้เนี่ยไปแสดงตามบิลบอร์ด โฆษณาตามห้างสปปรรพสินค้าตามบิลบอร์ดเมื่อรถติดให้ทุกๆคนได้ดูที่เป็นบุคคลในที่สาธารณะทั้งหมดขั้นตอนของแพรวก็คือว่าแพรวเอางานวิดีโอที่วิพากเรื่องการโฆษณาวิพากจากการที่คนถูกกดขี่จากโฆษณาชวนเชื่อเหล่านี้มาแสดงมาฉายหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเพิ่งดูโฆษณาชวนเชื่ออย่างเช่นว่า เมื่อกี้เรากำลังดูโฆษณาที่ขายเสื้อผ้าที่สวยงามทําให้เราอยากได้อยากมีแต่ปรากฏว่าคลิปต่อมาเป็นคลิปของแพรวที่พูดถึงว่าคนเหล่าเนี้ยเบื้องหลังสินค้าที่เราอยากได้เมื่อกี้นี้มันมีคนเหล่าเนี้ยที่ลําบากที่ตูกถูกกดขี่อยู่นะที่ถูกทําให้กลายเป็นเครื่องมืออยู่นะขั้นตอนที่สองที่แพรวคิดจะทําก็คือว่าแพรวได้รับโอกาสที่ดีมากเนื่องจากแพรวเป็นศิลปินในบางกอกอาร์ตเบเนเลเ ที่ให้โอกาสให้แพรได้ทำงานแสดงสดให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าการแสดงสดเนี่ยมันสร้างผลกระทบให้กับคนดูเนี่ยโดยตรงเพราะว่าเขาเป็นพยานของการดูงานชิ้นหนึ่งเขาเป็นพยานของการที่คนคนหนึ่งเนี่ยกำลังถูกกระทาและงานชิ้นนี้ของแพรวมันชื่อว่านิดหรือว่าการถักทอชีวิตซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากเครื่องจักร การเปรียบเทียบคนเหมือนกับเป็นเครื่องจก knitting machine. ักรนิตติ m a c h ช n e แพลวเอาตัวเองเนี่ยไปแทนเข็มที่อยู่ตรงกลางเครื่องจักรเมื่อกี้นี้ใช้ปากกัดเท้าถีบถักทอผ้าสีแดงขึ้นมาเป็นผืนใหญ่ผืนหนึ่งโดยที่แพลวถัดทอยังไม่มีวันหยุดหย่อนในเวลาหนึ่งชั่วโมงในการในงานบางก่ออาร์ตเบนนเลนเนี่ยคะ่ะคืองานที่แพลวเนี่ยได้แสดงงานชิ้นเนี้ย อยู่ในล็อบบี้ของโรงแรมเพนินซูล่าซึ่งทุกๆคนที่มาดูงานก็ถูกเชิญให้ใส่เสื้อผ้าสีแดงสีเดียวกับผ้าที่แพลกำลังถักทออยู่เลยเพื่อสร้างผลกระทบให้เขาได้รู้สึกนึกคิดถึงสิ่งที่กำลังอยู่ตรงหน้าถึงแรงงานที่ถูกกดขี่ตรงหน้าโดยตรงแพลโชคดีมาก ที่แพลวได้นำงานชิ้นนี้ชิ้น,นเดียวกันที่ท่านเพิ่งดูไปเมื่อกี้ไปแสดงที่ Culture Summit ของอาบูดาบี Culture Summit ของอบูดาบีคืออะไร Culture Summit ก็คืองานที่นักกฎหมายนักเศรษฐศาสตร์และนักการเมืองนะคะจัดขึ้นเพื่อให้นักกฎหมายและนักการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาร่วมถกประเด็นกันมาร่วมพูดคุยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย ให้เข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันจริงๆและแพลวโชคดีมากที่แพลวได้เอาตัวของตัวเองได้เอาการแสดงที่พูดถึงการกดขี่ผู้หญิงในโรงงานอุตสาหากรรมทอผ้านเนี่ยไปแสดงโดยที่แพลมีกรอบของเวลาเหมือนแบบนี้เลยคะ่ะตอนนี้แพลมีกรอบของเวลาที่กดดันแพลวอยู่ว่าโชว์ของแพลวกำลังจะต้องจบแล้ว แบบนี้เลยมันกดดันมากแพลมีกรอบเวลาแค่ยี่ิบห้านาทีเท่านั้นแพลทาหน้าที่ของแพลในการเป็นเข็มใช้ปากกัดเท้าถีบในการถักทอผ้าโดยที่แพลไม่รู้ตัวเลยว่าเมื่อแพลถักทอเสร็จภายในเวลายี่ิบห้านาทีทั้งผืนแพลได้ลุกขึ้นมาเพื่อพูดเรื่องที่ทุกท่านได้ฟังไปเนี่ยให้ทุกคนฟังในขณะที่ปากของแพลทั้งสองข้างเนี่ยฉีกเลือดไหล ร่างกายของแพลบอบช้ำไปหมดเลยค่ะหลังจากที่แพลจบการแสดงและจบการพูดคุยแพลได้รับข้อความได้รับจดหมายจากผู้คนมากมายเหลือเกินในงานนั้นว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขามีผลกระทบต่อจิตใจของเขาโดยตรงอย่างไรบ้างเขารู้สึกถึงเรื่องนี้อย่างไรบ้างและแพลเชื่อ ว่ามันเป็นขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงในระดับกฎหมายในงานเนี้คะ่ะมันเป็นก้าวสำคัญของแพลวเลยคะ่ะมันเป็นก้าวที่ทำให้แพรวเนี่ยออกมาจากโลกของศิละปะไปสู่โลกที่มีอํำนาจที่มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่ทำให้มีการลด ในเรื่องของความเท่าในเรื่องของปัญหาของความเท่าเทียมลดปัญหาของการกดขี่มนุษย์จนถึงทุกวันนี้แพรวก็ยอมรับว่าแพรวกำลังพัฒนางานของแพรวอยู่แต่แพรวก็ได้รู้แล้วคะ่ะว่าเสียงที่แพรวหาเจอตอนแรกเสียงที่เป็นพลังของแพรวมันไม่ใช่เสียงที่เรียกร้องสิทธิ เรียกร้องเสียงที่แข็งแรงของแพลวอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นเสียงที่เป็นกระบอกเสียงให้กับคนเหล่านี้ที่เขาถูกมองมาทั้งชีวิตถูกบอกพูดใส่มาทั้งชีวิตว่าเขาไม่ดีพอหรอกเขาอ่อนแอเกินไปเขาลุกขึ้นมาเพื่อยืนหยัดแทนตัวเองไม่ได้หรอกแพลวหวังว่าเสียงเสียงเนี้ยคะ่ะมันจะเป็นเสียงที่ช่วยให้คนเหล่านี้ ลุกขึ้นมาพร้อมกับแถวแล้วก็ต่อสู้การระบบของการกดขี่ไปด้วยกันขอบคุณมากค่ะ